เชียร์กันซะหน่อยนะคะเชียร์ after lunch ค่ะที่มีความสุขอาหารที่นี่ก็อร่อยนะมากเลยมากเลยค่ะ The Continent จะต้องจำไว้นะเธอตอนนี้เราย้ายมานั่งที่ห้องเดี๋ยวไฮไฮแปลว่าสูงเราเผื่อเราจะมาคุยอะไรกันที่แบบชาวบ้านก็ไม่ได้ยินคุยข้างล่างฉันสงสารเดี๋ยวจิ้งหรีดขาวความลับแตกขอโทษนะเราก็รู้จักกันมานานนานฉันอยากถามเธอจริงๆเธอถามว่าทำไมเธอโตคนเดียวป่านนี้อายุขนาดนี้ทำไมไม่มีผัวกับเขาล่ะโอ้โหนี่ถามตรงๆกันเลยนะอาจารย์คือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีแฟนนะคะมีคนชอบกันมาตลอดเลยตั้งแต่ตอนเด็กๆอายุแบบว่า18 19ก็กักกิ๊กกักใช่ไหมคะวัยรุ่นอย่าเธอไม่ต้องมาแกล้งเล่าเลยว่าเด็กๆมีใครๆมันก็มีฉันนี่ที่มีเป็น10เลยแม่เขาบอกว่าวันเก่าๆอ่ะตอนนี้เธอไม่อยากมีความรักเพราะเธอผิดหวังจากยิ่งยงเรื่องจริงหรือเปล่ามันฝังใจเธอมากเลยเรื่องตายยิ่งยงเนี่ยพูดเลยก็เลยไม่คิดจะมีผัวอีกเลยนี่จริงเปล่าคือเราขึ้นนะคะมันตีดค่ะอาจารย์มันไม่จริงหรือจริงโอ้โหมันคือไม่จริงอาจารย์ว่าทำไมมันมาได้ไงไม่มีมูลหมาไม่ขี้จะบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยหนูเคยไปแสดงลิเกแล้วเจอพี่ยิ่งยงแล้วหนูเอาดอกไม้ไปให้เขาโทษน้ำเนี่ยดอกกุหลาบแบบนี้ไปให้เขาหน้าเวทีก็เธอไม่สนเขาแล้วเธอไปให้เขาทำไมเป็นผู้หญิงเขาก็น่ารักเลยร้องเพลงดีมากหนูเอาดอกไม้ให้เขาเลยเขาก็แบบปิ๊งหนูเลยอาจารย์อะไรมันไม่ได้กันละหนูงงอ่ะก็น้ามาถึงวันน้าหรืออะไรคือพี่ยงอ่ะคือพอรู้จักกันแล้วมันรักพี่น้องมากกว่าตกลงเขาจีบเธอไหมหรือเขาแค่รับดอกไม้แล้วเขาไม่สนเธอใช่อันนี้พูดมาไม่รู้เขาจีบหรือเปล่าเขาบอกว่าอุ้ยนักเอกคนนี้น่ารักก็ข่าวบัวเลยอย่างเงี้ยแค่นั้นอ่ะพูดแค่นั้นเลยหรอแล้วก็ไปหลังเวทีคุยการที่สวัสดีค่ะนู่นนี่นั่นอันนี้เจอครั้งแรกจับไม้กันเขาก็น้องอ่ะตอนนั้นมีแต่ดีแบบมีแต่ดีแบบอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงแต่พอจากนั้นไปอ่ะอีกไม่นานหนูเป็นนักร้องเลยแล้วเจอกันหลังเวทีเป็นนักร้องแล้วได้กันไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นก็สรุปเร็วจังเลยตกลงเขาจีบกับเราแต่พี่ยงเขาไปแต่งงานใช่ไหมหนูมีความรู้สึกพี่ยงรักหนูจริงๆอาจารย์เขารักหนูอะไรว่าเขาเพ้อเจอไหมเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ฟังคุณแม่ก่อนแม่ถ้าเกิดเขาไม่มีเมียน่ะเขารักหนูครับแต่ถ้าเขาไม่มีเมียเธอก็เอาเขาแน่รู้ได้ยังไงอาจารย์เอาก็เธอพูดเองเมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าเกิดสมมติเขาไม่มีเมียก่อนเขาเอาเธออันนี้หนูพูดก่อนว่าพี่สาวหนูแม่กุ้งอ่ะพี่ทวีพูดว่าไอ้คู่เนี้ยนะถ้ายิ่งยงไม่มีเมียนะสงสัยมันจะชอบกันโอเคตกลงใจที่สุดเขาว่าอย่างนั้นไม่ใช่แฮวเออเราคุยกันเรากินข้าวกินปลากันเสร็จแล้วถามสารทุกสุขติดเรื่องส่วนตัวดีกว่าคุยไปแล้วเรื่องส่วนตัวนะสู้ไม่พูดแล้วเรื่องความรักจะไม่เอาจะแกล้งถามไปงั้นแหละเพื่อมาดูฮือฮาให้เธอดูหนุกหนานไม่ต้องกลัวเธอหลับเขาเมากันน่ะเขาว่าพักหลังนี้งานการน้อยเขาว่าเธอตกอับแล้วก็ช่วยได้ไปเก็บหินเก็บไม้เดินมาเหลาเป็นสร้อยขายแหกหูแหกตาชาวบ้านเขาเดือดเป็นงงงายของมันศักดิ์สิทธิ์จริงก็เปล่าก็ไม่รู้ว่าอย่างนี้มันนั่งร้อยเองเรียกอีกผู้จัดการร้อยแล้วก็มัดขายนี่ฉันเขาเป็นบ้าหรือเปล่าเอาเธอรู้ว่าขายเหล้าสิอาจารย์เคยตามไอจีหนูไหมหนูว่างที่ไหนงานหนูมีตลอดไหนจะมีงานร้องเพลงงานก็แสดงว่าเขาพูดจริงอีสร้อยนี่ก็ซื้อสำเพ็งมาขายสิถ้าเธอไม่มีเวลาแอบปาโคตรนั่นงานขอพูดเลยพูดอันนี้คือแก่นมะขามคือมะขามมาเป็นต้นส่วนใหญ่ไม่มีแก่นจะบอกว่าต้นมะขามเนี่ยอยู่ในไร่ของหนูเองเธอมีกี่ต้นต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวแล้วก็ร้อยได้เส้นเดียวต้นเดียวโอ้โหอาจารย์ไปเห็นได้ข่าวว่ามีเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยจะหมดแล้วเธอบอกเธอมีมะขามต้นเดียวเอาหนามีกระเป๋าหนึ่งต้นเดียวอะไรกันร้อยได้เยอะแยะเขาจะขายเราหรือเปล่าไม่ตายแล้วตายแล้วฟังหนูพูดก่อนอาจารย์เธอพูดคือที่ไร่หนูเนี่ยมีต้นมะขามอยู่ต้นนึงอายุ100กว่าปีแล้วแล้วอะไรไหมคะฟ้ามันผ่าลงมามันเป็นรอยแตกซึ่งเป็นรอยดำๆฟ้าผ่าเลยที่ต้นมะขามถูกต้องแก่นมะขามถูกฟ้าผ่าเนี่ยยิ่ง100กว่าปีเนี่ยมันเข้าตำราจ้ะตำราคือตำราโบราณนะไฟดับเลยมั้งของมันมีจริงของมันมีจริงอาจารย์ไฟดับอาจารย์ห้ามลบลู่นะเข้าตัวนะไม่ได้ลบลู่เข้าตัวนะอาจารย์ไม่ต้องกลัวอุบัติเหตุก็คือเรานั่งรถกลับด้วยกัน
ขอโทษนะอันนี้บูชาทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นหมื่นอันนี้เป็นแสนอาจารย์เข้าใจผิดแล้วอะไรมาพูดอาจารย์ฉันไม่รู้ฉันก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้ฉันก็ถามเธอฉันเจอเธอนะบอกเลยเนี่ยหลักร้อยอันเนี้ยถ้าเกิดหลายๆไม่ได้หลักพันแต่เนี่ยทำแค่50เส้นส่วนของหนูที่หนูได้มาหนูทำบุญหมดหนูไม่มาใช้เลยเหมือนร่วมบุญไปด้วยอย่างนี้เนาะอนุโมทนาถ้าอย่างนี้ฉันก็อยากจะแบบได้มาสักอันหนึ่งได้ไหมล่ะอย่างนี้อาจจะได้เอาไว้ใส่ข้อมือเพื่อเป็นสิริมงคลเผื่อจะเฮงงานเข้าแบบเธอบ้างแล้วอาจารย์จะรับงานไม่ไหวแล้วก็บอกว่าทำงานเยอะเอาเป็นว่าให้ไหมถ้าหากต้องจ่ายเป็นแสนก็เดี๋ยวเขียนเช็คเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยรวยจริงๆเอาเช็คมาหรือเปล่าเช็คไม่ได้เอามาเพราะไม่คิดว่าต้องโดนเป็นแสนอาจารย์เดี๋ยวหนูทำให้อาจารย์อาจารย์ไปบูชาหนึ่งนะคะอาจารย์แบบขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณมากเลยฝ่ายจิ้งหรีดขาวน่ารักเนาะดีด้วยวันนี้เธอมากินข้าวกับฉันเธอโอเคไหมอ่ะอร่อยมากเลยแล้วก็ได้พูดคุยเหมือนเนาะกันเองจิ้งหรีดขาวฉันอยากให้เธอให้ของที่ระลึกฉันสักชิ้นหนึ่งได้ไหมอ่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์รู้สึกว่าจะถ่ายไปสัปดาห์ที่แล้วครับวันนี้เป็นพี่ยิ่งยงกับพี่ฮายครับและกันพี่ชยาเอาเนี่ยกล้องถ่ายอย่างเงี้ยน้ำอร่อยอ่ะกายท่านน้องฮายกันเลยหรือฉันอยากได้ลายเซ็นของเธอไว้บนจานข้าวอ่ะเสียงอะไรเนี่ยหรือว่าเราพูดเรื่องฮะแกเหรอไปทำไมไปทำจานแตกอ่ะไม่ได้ใครทำจานแตกอ่ะโอ้แตกขนาดนั้นแล้วก็เสียงทั้งหมดพระจะเซ็นยังไงแล้วทำไมถึงเพิ่งพูดตอนนี้เมื่อกี้เลยค่ะเสียงมาเอาไงดีจ๊ะมีจานอื่นไหมขอเซ็นใบหน้าหนูได้ไหมลูกเซ็นแบบยาวไปเลยมันอยู่ในรายการจะบอกเซ็นจานแตกได้ยังไงกันนั่งอยู่จนรายการจะปิดแล้วมาบอกจานแตกตบซะดีมั้งเนี่ยจานใจเย็นจ้าจะออกอากาศนะแล้วจะทำยังไงต้องเซ็นจานไรบ้าที่ทำจานแตกหัวแกน่าจะแตกขอยืมจานโรงแรมมาแกล้งเซ็นได้นะแต่แอบจริงนะโอ้โหก็หาจานกันดีเก่งกว่าตาว่ะโคตรเลวเลยอาจารย์อาจารย์ขอโทษนะนี่ไม่ใช่จานแตกแล้วอันนี้แตกที่หลังคาบ้านแล้วครับอาจารย์ถามก่อนโรงแรมผมไม่ได้ต้องการอาจารย์โอ้ยตากระเบือระเบือเอ๊ะตอนก่อนรายการขอจานแป๊บหนึ่งอะไรวะอ่านเดี๋ยวเขาคงไม่จานแตกจานแตกแล้วมาแล้วเออลูกเล่นเยอะดีพวกนี้เอางี้วันเนี้ยตั้งแต่เปิดจนปิดทุกคนอันเนี้ยนะมันเป็นกิมมิกสุดท้ายของรายการถ้าเอามาเสร็จแล้วทำจานแตกนี่นะมันต้องตายเลยนะเนี่ยตายแล้วเราเชื่อเวงกรรมหรือยังพี่เอกขาวคะคือจานข้าวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเคยกินข้าวร่วมกันเพราะฉะนั้นวันที่มีความสุขเราต้องเก็บเป็นที่ระลึกลายเซ็นของจิ้งหรีดขาววงเทวันสวยงามมากระวังแตกนะคะอาจารย์อันเนี้ยด่าใครไม่ได้ด่าตัวเองอันเนี้ยไม่มีใครจับด้วยฉันว่าอาจารย์เนี่ยมันอาจจะไม่ตกแตกแต่มันตบหน้าคนได้เข้าใจแล้วไม่โชคดีฉันไม่ใช่คนฉันเป็นสัตว์เอาละวันนี้ขอบคุณจิ้งหรีดมากนะวันหลังเราเจอกันอีกหนุกหนานนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่นะครับทุกวันศุกร์4โมงครึ่งทางช่อง Workpoint 23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำแตกดีไหมคะเวลา4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่องนะครับช่อง23ช่อง23ทาง Workpoint เอาใหม่แต่แรกเลยแล้วอ่ะเต็มปากเต็มคำ